ในสายตาของใครตัวฉันไม่ได้สำคัญสักเท่าไรแค่มีเธอสักคนในจักรวาลที่กว้างใหญ่ที่ไม่มองข้ามฉันไปก็พอแล้วยังไม่ให้กลับอยู่กินกาแฟก่อนกาแฟดำใส่น้ำผึ้ง2ช้อนของโปรดแพงจนกว่าเราจะคุยเรื่องของเราให้เคลียร์เรื่องของเรามันก็ไม่มีอะไรนี่คะพี่ว่ามีนะมีเยอะด้วยโดยเฉพาะเรื่องเมื่อคืนนะพี่รู้นะว่าตอนนี้แพรอยู่ในช่วงที่อันตรายแต่แพรก็เสี่ยงชีวิตมาหาพี่ที่นี่ด้วยความเป็นห่วงจนทำให้แพรต้องกลายเป็นแบบนี้และไม่ว่าเมื่อคืนแพรจะพยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่พี่จะบอกแพรว่าเมื่อคืนพี่ไม่ได้เมาพี่มีสติดีและทุกสิ่งที่พี่ทำพี่ก็ตั้งใจทำแต่แพรไม่มีสติแพรไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นพี่รู้แต่พี่ก็โอเคนะที่แพรได้ทำตามอารมณ์ตัวเองบ้าง
เอาจริงนะพี่ก็ชอบตอนที่แพรไม่มีสติเหมือนกันนะขาดสติบ่อยๆแบบเมื่อคืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะแพรไม่ต้องกังวลนะเรื่องใหม่กับดาวันพวกเขารู้จักพี่ดีแล้วพี่ก็ชัดเจนมาตลอดพวกเขารู้ว่าพี่คิดอะไรเรื่องระหว่างเราก็ขอให้เป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่แพรยังไม่อยากคิดตอนนี้อ่ะสมองแพทย์ยังไม่พร้อมแล้วถ้าแพรไม่ใช้สมองคิดล่ะในใจแพรรู้สึกยังไงเวลาที่อยู่กับพี่แพรมีความสุขหรือเปล่าแค่จำไม่ได้แล้วว่าความสุขมันคืออะไรครั้งสุดท้ายที่แพทย์มีความสุขมันคือตอนไหนแล้วเมื่อคืนล่ะแพทย์รู้สึกยังไงแพทย์มีความสุขหรือเปล่าความแค้นที่บาดลึกจะไม่มีวันหายถ้าไม่ได้แก้แค้นมาร่วมลุ้นและเปิดเกมแค้นไปพร้อมกันดูแค้นย้อนหลังก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนนะครับที่3 Plus Premium เท่านั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ